ป็นประจำทุกๆการสวดก้าวที่ทำเป็นประจำเมื่อสวดก้าวที่ทำจบแล้วจะได้เจริญจิตภาวนาเติมตัวบุญกุศลให้มีครบทั้งสามอย่างเราละทานนั้นขณะจบภาพก็จะทำการถวายแล้วศีลทุกๆท่านทุกคนก็จะรับศีลแล้วศีลธรรมยังเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือการเจริญจิตตภาวนาเพื่อให้ครบทั้งสามอย่างที่ทานศีลภาวนาครบทั้งสามอย่างจะได้ร่วมกันในการเจริญจิตตภาวนาโดยการทำจิตใจของเราให้สงบให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นสมาธิเพื่อจะได้รวบรวม